าละค่ะเด็กๆปลายทางได้หรือยังคะเขียนไทยเขียนข้อ1ถึงข้อ5รอคุณครูค่ะอ้าวคำที่1คำที่1คำว่าคำว่าบินค่ะคำที่1คำว่าบินเร็วนะคะคำที่1คำว่าบินอย่าช้าอยู่ครูจะไม่รอคนที่ไม่ตั้งใจเรียนนะคะคำที่1คำว่าบินคำที่2คำว่าปีกคำที่2คำว่าปีกคำที่2คำว่าปีกคำที่3คำว่าย่ำเท้าคำที่3 2พยางค์นะคะคำที่3คำว่าย่ำเท้าได้หรือยังคะคำที่4ต่อคำที่4ได้หรือยังคำที่4คำว่าตะตร้าตะกร้าคำที่5คำว่าคำที่5คำว่าถ้วยถ้วยเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังคะเว้น1บรรทัดขีดเส้นใต้เลยไตเติ้ลเขียนเสร็จได้ยังคะถ้าเสร็จแล้วไม่ต้องไปมองของเพื่อนถ้าไตเติ้ลไปชะเง้อคอได้อีกหน่อยไตเติ้ลคอจะยาวเป็นยีราฟเลยโอ้ลูกศิษย์เป็นยีราฟนี่เป็นไงคะคุณครูต้องเป็นอะไรดีคุณครูต้องเป็นแม่ยีราฟป่ะเพราะฉะนั้นคำที่หนึ่งทวนคำหนึ่งเที่ยวคำที่หนึ่งคำว่าบินคำที่2คำว่าคำที่3คำว่าคำที่4คำว่าแล้วคำที่5คำว่าเอาเรามาดูคำว่าบินสะกดให้คุณครูฟังดังๆบินเขียนยังไงบออีนอบินถูกไหมคะถ้าถูกใส่เครื่องหมายถูกถ้าผิดถ้าเขียนผิดกาผิดแล้วก็แก้ไว้ข้างหลังเข้าใจไหมคะคำที่สองคำว่าปีกสะกดคำว่าปีกค่ะปอปลาหนูจะมีหางแค่นี้พอไหมไม่พอหางต้องยาวขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะถ้าหางสั้นมันจะกลายเป็นบอใบไม้เติมสระอีแล้วใส่อะไรลงไปคะตัวสะกดลงไปปีนะคะคำที่3คำว่าย่ำเท้ายออำย่ำทำยังไงให้ย่ำกลายเป็นย่ำต้องเติมวรรณยุกต์เอกเท้าทอเอาเท้าไม่โทเท
ท้าคำที่สี่คำว่าตะอะไรคะตะกลาตออะตะกอรออากลาไม่ถูกกลาคำสุดท้ายคำว่าถ้วยถออัวยอถ้วยไม่ถูกถ้วยนะคะใครเขียนถูกหมดบ้างนะคะอ้าวยกมือสูงสูงให้คุณครูดูนะคนเก่งหน่อยใครผิดหนึ่งคำผิดสองคำผิดสามคำสี่ห้าอ้าวถ้าเขียนเสร็จแล้วนะคะแก้ไขเรียบร้อยแล้วเราจะเล่นเกมเก็บสมุดหนึ่งสองสามผู้หญิงชนะอีกแล้วได้ไปอีก100คะแนนค่ะเย้ไตเติ้ลแพ้อีกแล้วเพราะว่ายังไม่ได้เก็บสมุดอ้าวเก็บให้หมดอย่าให้เหลือตรงข้ามไตเติ้ลชื่ออะไรนะคะพี่ได้เหลือพี่ได้เหลือมาชื่ออะไรนะคะพี่ได้เหลือฟังเสียงแตกซ่านเลยคุณครูจำไม่ได้พินิดนึกพินิดนึกโอ้โหชื่อเก่งจังเลยพินิดนึกแล้วคุณครูจะลืมไหมเนี่ยพินิดนึกอ้าวไหนขอดูหน้าพินิดนึกหน่อยสิจริงๆหรือเปล่าชื่อพินิดนึกเนี่ยชื่ออะไรนะคะทำไมครูขำพินิจนึกเนี่ยเป็นนามสกุลของเขาแน่เขาชื่ออะไรคะเจษดาถึงว่าที่ว่านามชื่อพินิจนึกเนี่ยคุณครูไม่เคยได้ยินชื่อเลยแม่นามสกุลของเขานั่นเองนะคะอ่ะเจษดาเดี๋ยวจะให้เพื่อนเรียกนามสกุลบ่อยๆลูกสะดุ้งถึงตระกูลเลยนะเนี่ยอ่ะอ่ะนักเรียนตรงแล้วหันมาหาคุณครูกันนะคะอ้าวมาต่อค่ะต่อได้ยังอยากฟังนิทานอีกไหมชอบและนิทานเนี่ยแต่เวลาคุณครูคุยด้วยเนี่ยไม่ยอมคุยก่อนที่จะฟังนิทานมาดูที่ตารางของคุณครูกันก่อนค่ะจำตารางนี้ได้ไหมตารางนี้มีชื่อว่าตารางอะไรคะตารางนี้มีชื่อว่าตารางอะไรคะไตเติ้ลชื่ออะไรลูกตารางนี้มีชื่อว่าตารางอะไรตารางสอนใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ไตเติ้ลตอบผิดแล้วอ้าวคนอื่นตารางนี้คือตารางอะไรคะอักษรไทยหรือพยัญชนะไทยพยัญชนะไทยนั่นเองมีครบทุกตัวเลยนะคะมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะ44ตัววันนี้เราจะชวนเขามาช่วยเราในการผันวรรณยุกต์นั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะผันวรรณยุกต์เด็กๆต้องรู้จักกลุ่มของตัวอักษรก่อนอ้าวมาดูกลุ่มตัวอักษรค่ะโอ้โหกลุ่มแรกที่คุณครูอยากจะแนะนำให้เด็กๆรู้จักนะคะเป็นสาวสวยหน้าตาบ้องแบ๊วใส่ชุดแดงใส่ชุดแดงในกลุ่มนี้เขาจะมีด้วยกัน9ตัว9ตัวแนะนำตัวแรกก่อนตัวแรกคือตัวอะไรคะกอไก่ตัวที่2คือผิดแล้วค่ะตัวอะไรคะจอจานตัวที่3คือดอชดาตัวที่4คือตอปตักตัวที่5คือดอเด็กตัวที่6คือตัวที่7คือบอใบไม้ตัวที่8คือปอปลาตัวที่9คืออ่างอ้าวเราละค่ะชุดแรกออกมาแล้ว
เป็นสาวชุดแดงแล้วเขามีวิธีการจำชื่อของเขาด้วยใครอยากจำชื่อเขาได้บ้างกอไก่จอจานดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาออ่างบางทีเราก็ลืมเพราะฉะนั้นเราจะใส่ชื่อให้เขาไปชื่อของเขาชื่อของเขานะคะมาดูที่ชื่อชื่อมาแล้วค่ะชื่อคืออะไรคะไก่ก็คือกอไก่แจ้ก็คือจอจานดูก็คือดอเด็กเต่าก็คือตอเต่าชะดาก็คือดอชะดาปะตักก็คือตอปะตักนะคะบอใบไม้ก็คืออุ้ยบนก็คือบอใบไม้ปากก็คือปอปลาองก็คืออ่างเพราะฉะนั้นวิธีการจำอักษรกลาง9ตัวนี้ให้เด็กๆอ่านเป็นคำอ้าวอ่านพร้อมกันใช้มือช่วยลูกใช้มือช่วยอ่ะชูมือขึ้นมากำไว้ก่อนกำไว้ก่อนตัวแรกไก่แชะแต้ดูเต่าจะดาปะตักบนปากองทั้งหมดกี่ตัวคะ9ตัวนี้เด็กๆทราบไหมว่าเราจะผันได้กี่เสียงผันได้กี่เสียงคะลูกทั้งหมดนี้เราจะผันได้อุ๊ยคุณครูเปิดเร็วไปหน่อยเราจะผันได้5เสียงก็คือเสียงเสียงอะไรนะเสียงกิ๊กๆๆๆๆๆนี่เสียงอะไรคะเสียงอะไรคะเสียงปีระชัยเสียงกิ๊กๆๆๆนี่คือเสียงปีระชัยเพราะฉะนั้นอักษรกลางผันได้5เสียงก็คือเสียงสามัญ